ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าทำหอยทอดเนี่ยพี่บิ๊กใช้แป้งตัวไหนนะครับที่ทอดออกมาแล้วกรอบครับผมแล้วก็ไม่ต้องผสมแป้งหลายอย่างให้ยุ่งยากนะครับไปดูกันเลยนี่เลยนะครับทุกคนพี่บิ๊กใช้แป้งหอยทอดมีคู่ดาวตัวนี้เลยครับเป็นแป้งหอยทอดสำเร็จรูปนะครับไม่ต้องปรุงให้ยุ่งยากครับผมแล้วก็ทอดออกมากรอบมากเลยครับทุกคนอัตราส่วนในการใช้นะครับแป้ง100กรัมต่อน้ำเย็น200กรัมหรือว่า200มิลลิลิตรนะครับผมจากนั้นก็เทน้ำเย็นลงไปเลยผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับแล้วก็พักไว้10นาทีต่อมาก็ตักน้ำแป้งที่เราผสมไว้นะครับออกมา2ทัพพีนะครับใครที่อยากได้แป้งบางกรอบก็ใช้ประมาณทัพพีครึ่งนะครับผมใส่หอยแมลงผู้ลงไปครับผมตามด้วยต้นหอมแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับตั้งไฟได้เลยใส่น้ำมันลงไปครับผมรอให้น้ำมันร้อนนะครับเมื่อร้อนแล้วก็เทส่วนผสมของเราไปเลยใครจะใส่หอยแมลงภู่เพิ่มก็ได้ครับผมจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองครับกระจายไข่ไก่ให้ทั่วเลยนะครับรอให้ด้านล่างเริ่มกรอบนะครับแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยครับทุกคนแล้วก็ทอดกลับไปมาจนได้ความกรอบที่ต้องการนะครับเมื่อกรอบได้ที่แล้วก็พักไว้ก่อนครับใส่ถั่วงอกลงไปตามด้วยต้นหอมซอยแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยนะครับผัดถั่วงอกให้พอสะดุ้งครับทุกคนนำมาจัดใส่จานได้เลยโรยด้วยต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีพริกไทยนะครับผมน้ำจิ้มเนี่ยทำง่ายมากเลยนะครับทุกคนใช้แค่ซอสพริกแล้วก็น้ำจิ้มไก่อย่างละเท่ากันนะครับจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยก็จะได้แล้วนะครับน้ำจิ้มหอยทอดของเราครับผมจากนั้นก็ราดลงบนหอยทอดของเราได้เลยครับพี่บิ๊กบอกเลยนะครับว่าแป้งเนี่ยกรอบนอกนุ่มในมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็เข้ากันมากเลยครับผมลองนำสูตรของพี่บิ๊กไปทำได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปจัดแป้งหอยทอดมีคู่ดาวมาทำแบบพี่บิ๊กได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจกดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับผม